150ค่ะครับผมและแขกรับเชิญเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่า Foley Artist ครับนี่ Foley Artist นะครับคือนักแสดงเสียงครับคุณผู้ชมระดับเทียบเท่ากับฮอลลีวูดหรือต่างประเทศเลยเดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีการเขาบอกการแสดงเสียงของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมอยู่แล้วทางนู้นเลยเชิญมาค่ะนักแสดงเสียงแต่เดี๋ยวก่อนชื่อจริงคุณชื่ออะไรฮะน้องบิ๊กสุภวิทย์โพวิจิตครับคุณเป็นอะไรกับพี่เป็ดครับเป็นหลานครับเป็นหลานอาเป็ดลูกพี่ตู่ลูกพี่ตู่ป่ะใช่ใช่พี่ตู่จันทิดาเหรอไม่ใช่ตู่เป่าจิ้งจกหลานอาเป็ดหลานอาเป็ดถามน้องบิ๊กก่อนแต่ว่าโฟลี่อาร์ติสครับมันเป็นยังไงเป็นยังไงคือเวลาที่ผมทำงานเนี่ยครับมันต้องออกแอคชั่นตามนักแสดงไปด้วยเพื่อให้ได้เสียงได้ฟิลได้อารมณ์ให้มันเข้ากับภาพนั้นนะครับอ้าวเดี๋ยวขอดูหน่อยน้องบิ๊กเป็นยังไงฝั่งนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเสียงหิมะครับใช้วัตถุดิบคืออะไรเป็นเกลือครับแต่เกลือหยาบมากเลยเนาะเกลือเนี่ยเกลือที่ใส่นั่นไงใส่ติ่มใช่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 ไม่ต้องจ่อเท้าด้วยไหมจ่อเท้าไม่จ่อเท้าด้วยเดินแต่ตามจังหวะไม่แต่ผมเดินอยู่กับที่เดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไรเอาลองดูถ้าเป็นฉากคุณผู้ชมฮะจินตนาการนะฉากหิมะตกแล้วต้องเดินบนหิมะแล้วเดี๋ยวน้องเมาก็ได้สมมติเดินบนหิมะจินตนาการนะตรงนี้พื้นนี่คือหิมะอ๋อต้องมีต้องขึ้นนี้เลยเหรอเหยียบจริงครับเอาเหยียบจริงโอ้เหยียบจริงแค่ข้างล่างข้างล่างไหมข้างล่างไหมบทจะโง่ก็โง่เฉยนะพี่เฮ้ยหลานพี่เป็ดหลานด็อกเตอร์เลยโอ้ยดังเลยหรอไอ้ดังไหนวะเดี๋ยวน้องเมาลองเดินเป็นฉากนะฮะหิมะตกกำลังเดินเลยหนาวๆเลยหนาวเดินเดี๋ยวลองเดินช้าดิพี่หม่ำเดินตามมาพี่หม่ำเอาให้เดินไปเล่นไปเล่นหนังลิงไปอ้าวโอเคเฮ้ยเหมือนนะก็ได้อ่านทั้งหมดแต่ไม่ยากก็ได้ไม่ยากจริงเฮ้ยสิครับไอ้อย่างนี้พอมีเสียงแต่ยังมะเขือเทศมันเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเดี๋ยวก็จะมีเสียงทำเองมีไหมมีเดี๋ยวใช้อีกใช้อีกใช้อีกยังไงแล้วก็แบบว่าผมมองสงสัยมากไอ้ตัวนี้มันใช้ทำอะไรเออทำอะไรไอ้หลวงชายดิทำอะไรเงี้ยผมบอกอย่างงี้เหรอเออน่าจะแบบโยนแล้วให้ดังใส่มืออ่ะเหมือนลูกเห็บตกอ่ะเอ้าเอาเขาฟังดิเออมะม่วงหล่นจากต้นมึงก็ใช้มะม่วงอะไรก็ได้มันต้องใช้มะเขือเทศมันให้เสียงอะไรอันนี้คืออะไรเสียงเวลาที่กินไส้ผีดิบกินไส้ผีดิบกินไส้ก็ได้ครับเออเหรอเวลาที่ตัวละครต้องกินแบบแหวก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 โอ้ใช่เพื่อนร็อกแอคชั่นอยากกินแบบกินไส้ไม่กินไส้เป็นซอมบี้ให้ผมหน่อยไม่กินตัวเองอ่ะเราเรียกนี่อย่าเพิ่งกินเนี่ยเอลี่เหรอเนี่ยเอลี่อยากทายจังหรออ่ะลองดูเฮ้ยใส่ลงเฮ้ยเหมือนกันทำด้วยพี่แบบลองพี่แบบลองกินเดี๋ยวนะเสียงอะไรฮะไม่กี่เสียงอะไรงงผมรู้เสียงอะไรผีดิบกินเยอะแล้วผีดิบเลยเฮ้ยเขาเรียกเสียงรัวจากถั่วตัวบเอาขอยิงครับมันโหดมากไม่เน่าเอากินไส้ครับพี่มัมเออแล้วมันใช่จริงอ่ะคิดได้ไงเนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวบิ๊กครับผมอ้าวแล้วอันอื่นตรงนี้คืออะไรตรงนี้จะบอกเป็นยานพาหนะคืออะไรครับใช่เป็นเสียงล้อรถบดกับพื้นถนนครับอ๋อมันเป็นยางเหมือนกันไงโอ้ฉากเออใช่เดี๋ยวไปข้างหน้าดีกว่าลองดูเออเขารู้ได้ยังไงนั่นน่ะสิว่าต้องไอ้พวกเสียงว่าความยากเนี้ยต้องเรียกว่าอาร์ติสเป็นศิลปินจริงๆเพราะว่ามันก็ต้องมีการคิดนะล้อรถบนถนนครับก็ออกรถนะครับพวกอะไรออกรถเบรกอะไรประมาณนี้โอเคโอเคโอเคเสียงเบรกเมื่อกี้เหมือนมากนี่เหมือนเลยนะพี่มัม
อย่างนี้หนังพี่หม่ำก็ต้องทำอย่างนี้ด้วยนะครับมีรถไฟชนกันไหมมีบางทีมันไม่บอกกันไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าก่อนไงจะจูบกันหนิงตีกันใหญ่เลยเชียร์คนนั้นรถไฟอันนี้คือเสียงรถใช่และอันนี้คืออะไรฮะมอไซค์ครับยังไงฮะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวต้องทำนี่ปวดดักพี่หนุ่มพี่หนุ่มลองครับข้าแม่งขับกระตากก่อนกระตากก่อนโจ้รถน้ำมันหมดต่อไปเอาไปต่ออันนี้เลยอันนั้นคืออันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นโซนหนังต่อสู้หนังแอคชั่นอันนี้เวลาโดนต่อยว่าเอาเวลาโดนต่อยเป็นไงฮะอันนี้เวลาโดนต่อยแล้วถ้าเตะครับเตะส่วนใหญ่จะทำกับตัวจริงเหรอใช่อุ้ยโอ้ยต้องทุ่มเทอ่ะเดี๋ยวนี่ถ้าคุณทำหนังดอนนี่เย็นนี่คุณไม่ทุบจนตัวมั่วไปทั้งตัวลองเจ็บกระดูกหักกระดูกหักหักกระดูกหักกระดูกอ๋อเดี๋ยวหักแล้วอ่ะเอาละลองหักกระดูกหักลองหักกระดูกเฮ้ยหัวหน้าเหรอเฮ้ยอันนี้เหมือนจริงๆอ่ะเนี่ยเหมือนกระดูกหักเลยอ่ะบิดกระดูกเฮ้ยอันนี้เหมือนมากแล้วเมื่อกี้ที่ฉีกออกมามันแล้วขอบิดนะต้องบิดแล้วลองนะเอาไปไหมสี่สามสองไปโอ้โหไอ้เฮ้ยมีไอ้เตี้ยไก่งัดมาพี่เตี้ยมาอันนี้คือกระดูกหักแล้วพริกหยวกเนี่ยฮะอย่าอันนี้ก็เป็นเวลาโดนทุบกะโหลกอ๋อบีบกระโหลกหมายว่าโดนทุบแบบกระโหลกเละใช่ใช่ครับนะฮะมันจะมีนี่นะความเป็นลูกนี่ลองจินตนาการไปด้วยนะลองคุณโอ้ยเหมือนมากเลยอ่ะขอเยี่ยมขอเยี่ยมอุ้ยทักทีเอาเดี๋ยวลูกนี่คือเอาไหมนี่นั่งลงสอกโอ้ยอันนี้ยิ่งกว่าลูกบอลน้องลูกบอลน่ากลัวมากเอาเลยนี่เขาสมมุติเขาใช้ปืนอันนี้เลยครับเฮ้ยอันนี้เหรอใช่เวลาที่เหวี่ยงปืนไปมาอย่างเงี้ยเวลาถือหรือเหวี่ยงไปมันจะมีมูฟเมนต์ของปืนเวลาขยับอันนี้มาแล้วดูมาใช่เวลาขึ้นไกปืนก็เดี๋ยวขึ้นไกปืนด้วยขึ้นไกปืนด้วยเออมันจะแน่นกว่าดูปกตินะยังเออโอเคต่อสู้นี้จะมีตัวล้มมีเสียงล้มด้วยใช่ใช่ล้มแล้วล้มยังไงฮะเวลาล้มก็ล้มจริงเหมือนกันครับพี่โอ้เวลาเสียงผ้าก็เวลาที่เขาต่อยกันมันก็จะมีผึบผับก็ใช้ผ้าเหมือนกันอ๋อผึบผับเสียงเวลาต่อยไม่โดนลมใช่แล้วเวลาโดนเตะลมก็ล้มจริงล้มไงพระเอกเตะตัวร้าย4คนล้มก็ทีเดียว4คนไปเลยแทงแทงแทงนั่งนะโม่ยอะไรแล้วลองดูอ่ะเตะอึ๊บหุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาตรงกับมือได้เงี้ยเอาขอสักเสียงนึงเนี่ยมีเสียงอะไรจูบครับเสียงจูบอะไรเสียงจูบนี่ต้องทำเอฟเฟคด้วยเหรอใช่ใช่ครับทำกับแขนตัวเองเอองั้นก็ลองดูไหนเสียงจูบกับแขนตัวเองไงได้จูบจูบคุณเท่งนะคุณหนุ่มมาลองโรแมนติกอ่ะมาเสียงมาเลยเหรอฟังเขาเขาก็ดีนี่เลยรักกันป่ะคือนัดกูวันแรกก็ตบกูเลยอ
นไม่กระทนนวดแล้วนวดแล้วก็ตีอ่ะหึงก็ดิอยากจูบให้หนุ่มด้วยดิอยากจะอ้วกอ่ะโอเควันนี้แข็งมาถึงคำถามสุดว้าวครับสำหรับศิลปินของเราครับค่ะยังไม่หมดนะความสามารถของเขานะคะแต่เป็นคำถามว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทำเสียงของแมลงแต่คำถามคือด้วยอุปกรณ์อะไรระหว่างลูกโป่งและก็ปี่ค่ะว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรผมมองผมรู้เลยนะว่าไม่ต้องเป็นลูกโป่งทำไมลูกโป่งเป่าพองลมก็ค่อยปล่อยเสียงขอร้องอย่าเล่นเวลาอธิบายขอร้องเลยครับขอร้องเลยครับเดี๋ยวลูกถึงพี่ตานะครับแล้วมึงดีดมาไม่ได้ดูหรอกมึงเพิ่งหันมาถ้าเกิดเข้าตากูแตกทำไงอ่ะก็สงสารดิพี่แดงคิดว่าลูกโป่งเป่าพองลมเขาเปล่าเป่าลมขอโทษนะโอ้ยงั้นเด็กๆเขาก็ทำได้ด้วยเทคนิคเราอาจจะไม่ใช่เหมือนเขาอาจจะแบบเปิดเสียงเงี้ยปิดปิดอ่ะเสียงไม่เหมือนเลยหมามาทำเสียงแท้เดี๋ยวไหมเดี๋ยวท่านพี่เท่งคิดว่าน่าจะเป็นลูกโป่งพี่หนงว่าพี่หนงผมว่าน่าจะเป็นปี่ปี่มันดังแป๊ดแป๊ดเจ็บกับลูกโป่งอีกเวลาพูดอะเข้าใจป่ะครับอุ้ยอันนี้แข็งเจ็บนะแข็งแข็งนี่ตีให้เจ็บตีสั่งสอนมึงตีกูทีหนึ่งไอ้ที่ปี่ก็ไปทำไม่ได้เลยไม่ได้หรอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ใช่ปี่เคยฟังไหมเวลาปี่เขาเป่าทำเป็นเสียงเด็กเป่าไม่ใช่ตื้อเป่าไม่ดังงอแงไหมดูใช้ของด้วยนะสลิมเพิ่มเลยสลิมมันไม่ดังไม่มีลิ้นแล้วลิ้นเนี่ยโอเคพี่เต้คิดว่าน่าจะเป็นลูกโป่งนะครับคุณหนองคิดว่าน่าจะเป็นปี่ถามสามท่านอานาก่อนครับคิดว่าจะเป็นอะไรเป็นเสียงแมลงน่าเป็นลูกโป่งเชิญครับครับทำไมลูกโป่งเนี่ยมันเป่าแล้วปล่อยลมได้แล้วเวลาเป่าบนนั้นแล้วก็เอานิ้วเสียบสีมันเกิดเสียงอ๋อมันเสียงแมลงคิดว่าเป็นแนวนั้นได้น่าน่าจะเป็นแนวนั้นนิ้วเสียบสีน่าจะเป็นลูกโป่งแล้วแต่นะคุณเมาครับผมก็ว่าลูกโป่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเสียงแต่ตอนเป่าตอนที่ลูกโป่งมันพองเยอะๆก็ทำเสียงได้ทำเสียงได้เป่าลมก็เอาลมออกก็ทำเสียงได้ถ้าคนมีความสามารถก็จะปล่อยลมให้ดังแบบไหนก็ได้น้องเบียร์คะน้องเบียร์คะคิดว่าเป็นลูกโป่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่แอนนากับเมาบอกว่ามันอาจจะทำเสียงได้เวลาเป่าลมแล้วเวลาแบบมันเสียดสีกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเชื่อคุณหนงเลยพี่หนงดูไม่น่าเชื่อถือเหรอเพราะปีนี้ก็ต้องได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อสิเชื่อสิมาดูฮะระหว่างลูกโป่งกับปีนะฮะน้องบิ๊กจะใช้อุปกรณ์ไหนทำเสียงแมลงมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมคุณบิ๊กจะใช้อุปกรณ์ไหนในการทำเสียงแมลงหรือว่าลูกโป่งที่คุณเท่งบอกหรือจะเป็นปี่ที่คุณนงสาธิตไปงานนี้ดาราทั้ง3ท่านเลือกลูกโป่งกันหมดเลยแล้วน้องๆในสตูดิโอก็วิเคราะห์กันอย่างเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณบิ๊กจะต้องเฉลยแล้วเลยครับคำตอบครับลูกโป่งท้ายถูกหมดเลยที่พี่เท่งว่าแหละด้วยความที่ปีมันต้องใช้ลมเยอะแล้วมันจะได้เสียงป้าป้าป้าเอาไปไหนอ่ะเอาไปบ้านเอาไปจองลูกเห็นยาวเห็นอะไรมีลมยาวดีอันไหนลองดูฮะน้องบิ๊กสมมติเป็นแมลงครับมาแมลงเล็กบึ้มมาแล้วนึกขนาดคนอยู่นั้นเนี่ยมึงเปลี่ยนมันทำยังไงได้มึงนี่สุดยอดไอ้เท่งฟังฟังนิ่งฟังนิ่งปัดก่อนปัดก่อนปัดก่อนจะได้ไม่โดนตกเอาเจ้าเลยนะมีจินตนาการไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยสมแล้วนะเป็นนะฮะนักแสดงเสียงนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอสามท่านด้วยนะครับผมเจ้าพังสวยจากทีรูเอทค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าว